น่าสนใจนะครับว่าการตั้งคณะกรรมการทั้ง3คนขึ้นมานั้นจะมีผลอย่างไรแต่ผลที่ออกมามันจะย้อนกลับไปตั้งคำถามถึงคนตั้งซึ่งคือนายกรัฐมนตรีถ้าผลออกมาประชาชนไขข้อกระจ่างนายกก็จะไขข้อกระจ่างไปด้วยแต่ถ้ามันไม่กระจ่างนายกก็ต้องตอบคำถามเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกมวัดใจระดับหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำหน้าที่คือนอกเหนือจากการบริหารงานในราชการแผ่นดินแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นเนี้ยการที่ไปเป็นนั่งเป็นประธานกตร.ที่วันนี้เป็นนัดแรกในการประชุมเนี่ยอันนี้ก็จับตาคือมีการพูดแซวกันเลยว่าโหขนาดการแต่งตั้งผบ.ตร.สมัยพลเอกประยุทธ์อ่ะพลเอกประยุทธ์ยังไม่แต่งตั้งเองเลยอ่ะคือมันเป็นเผือกร้อนมากผมไม่รู้ว่าตอนนายกเศรษฐาไปคุยกับนายกที่ทำเนียบอ่ะอดีตนายกประยุทธ์อ่ะท่านคุยเรื่องนี้กันไหมบอกว่าโอ๊ยทำไมท่านประยุทธ์ท่านไม่แต่งเลยอ่ะท่านไม่แต่งตั้งไปเลยโอ้นี่เผือกร้อนมากมือผมพองไปหมดแล้วคือตอนนั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวให้นายกท่านใหม่มาดำเนินการในการแต่งตั้งเองแต่พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งผบ.ทบ.นะเรื่องความมั่นคงเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแต่กตร.ไม่ทำสุดท้ายนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าเป็นเผือกร้อนในมือนายกเศรษฐาที่ก็มาวัดใจเหมือนกันนะครับที่จะฝ่าแนวรบซึ่งตอนนี้มันเหมือนเป็นสงครามสีกากีอยู่ไกลๆแล้วสุดท้ายจะเอายังไงกับการแต่งตั้งในครั้งนี้สถานการณ์นี้วัดใจคุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งไม่มีประสบการณ์ในทางการเมืองเป็นอดีตนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก้าวขึ้นมาเป็นนายกแล้วขอกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองจริงๆแล้วการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่มาแทนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรที่ครบเกษียณในสิ้นเดือนกันยายนนี้เนี่ยควรจะเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วบังเอิญว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารักษาการนายกเวลานั้นก็อยากจะพิจารณาให้จบแหละแต่มันมีกตร.บางคนคัดค้านพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์ก็เลยรับลูกฮะถอยหลังกลับเข้าทำเนียบไม่แต่งตั้งผบ.ตร.เนื่องจากการตั้งเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนการตั้งผบ.เหล่าทัพนะฮะการเมืองในยุทธจักรสีกากีนั้นร้อนแรงหักเหลี่ยมเฉือนคมกันมากกว่าอย่างปีนี้มีเหตุการณ์ตำรวจไซเบอร์ชุดปฏิบัติการพิเศษนี่แหละที่บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเพราะตรวจพบว่าลูกน้องบิ๊กโจ๊กมีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์นายกเศรษฐาในฐานะ CEO รัฐบาลก็ตัดสินใจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการเข้าค้นบ้านพักนี้เพราะรู้ดีว่ามันมีการเมืองภายในอยู่นิดนึงใช่แล้วไอ้ประเด็นเรื่องของการเมืองภายในสตช.แย่งชิงที่มองกันว่าแย่งชิงตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยนะครับมันส่อเขารุนแรงมาตั้งแต่คดีเป้รักผู้การน่ะแล้วก็ตามมาด้วยคดีกำนันนกอย่างคดีเป้รักผู้การที่มีการจับกุมผู้การชลบุรีกับตำรวจอีกหลายนายข้อหารีดเงินในเป้เจ้าของเว็บพนัน140ล้านซึ่งนายตำรวจใหญ่เมืองชนก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับขณะที่คดีกำนันนกจะมีการตั้งข้อหาตำรวจเพิ่มอีก14นายในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็มีเสียงคัดค้านว่ามันจะต้องขนาดนั้นเลยไหมและต้องโอนคดีนี้ไปให้สอบสวนกลางด้วยหรือเปล่าแล้วก็ล่าสุดคดีเจ้าแม่เว็บพนันมินนี่นี่แหละนะครับที่ไปโยงจนถึงอาการจับกุมตัวคนสนิทลูกน้องของบิ๊กโจ๊กข้อหาที่เกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ตามมาด้วยการไปค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กคือทุกคดีที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ใช่คดีความที่จะว่าไปมันก็ไม่ปกติอะเนาะมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนแฝงไปด้วยเกมชิงอำนาจในสตช.ครับไล่เรียงกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลำดับอาวุโสของรองผบ.ตร.บิ๊กรอยพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์เป็นรองผบ.ตร.ที่มีอาวุโสสูงสุดครับเตรียมทหารรุ่นที่24นะครับนายร้อยตำรวจรุ่นที่40จะเกษียณอายุราชการในปีหน้า2567ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.มีอาวุโสอันดับ2ครับเตรียมทหารรุ่น31และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น47เกษียณอายุปี2574นะครับบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับอยู่ในลำดับที่3เตรียมทหาร25นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่41เกษียณอายุปี2569ในขณะที่บิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิกมลอาวุโสลำดับ4นะครับท่านไม่ได้จบเตรียมทหารไม่ได้จบในร้อยตำรวจแต่จบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันหนึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เคยทำงานเป็นพนักงานในบริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์อยู่ได้7ปีลาออกมาสมัครรับราชการตำรวจจึงมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าการเมืองในสตช.ที่ร้อนแรงอยู่ขณะนี้จะทำให้คู่ชิงผบ.ตร.ที่ตามสื่อคาดหมายไว้จะผิดหวังหรือไม่แล้วที่บทวิเคราะห์นี้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ด้วยก็คือระวังตายอยู่ด้วยนะฮะแม้คนซึ่งมีชื่อว่าเป็นแคนดิเดตชิงดำชิงแดงกับ2คนเนี่ยสุดท้ายอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับครับอาจจะเป็นคนซึ่งไม่ได้มีชื่ออยู่กับการวิเคราะห์เลยขึ้นมาก่อนเพื่อลดกระแสแรงต้านของสังคมก็ได้ครับ